ทำไมเธอชอบจัดปาร์ตี้ตลอดเลยเนี่ยเอ้ยทุกคนจะต้องอิ่มมากแน่เลยล่ะฉันว่าปาร์ตี้มันจะต้องแย่มากแน่เลยอย่าพูดไปเลยนะปาร์ตี้มันจะต้องเจ๋งมากแน่เลยแล้วท่านผู้พันเขามองมาที่ฉันล่ะพวกเราไปหาอะไรดื่มกันหน่อยดีเปล่าท่านจะต้องสนใจฉันมากแน่เลยล่ะอยู่นี่เลยเนี่ยนี่จอยเธอไปไหนวะเนี่ยโอ้ไม่นะไม่นะพวกเราจะต้องตายกันหมดแน่เลยเธอตายแล้วพวกเราอาจจะเป็นลายต่อไปใช่ไงก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกแน่ตื่นได้แล้วล่ะท่าทางเธอคงจะไม่ตื่นแล้วล่ะแล้วจอยเธอไปไหนแล้วเนี่ยนี่พวกเธอทำอะไรลงไปเรื่องนี้มันง่ายมากเลยฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าไม่มีใครไปไหนได้ทั้งนั้นแหละท่าทางตอนนี้พวกเราจะติดคุกแล้วล่ะงั้นพวกเรามาสอบสวนกันเลยดีกว่าใครก่อนดีหรือว่าจะเป็นแองเกอร์ดีนะใช่เขาก่อนเลยก็แล้วกันอะไรกันเนี่ยฉันงั้นเหรอก็ดียังไงอ่ะไม่ต้องมาสงสัยฉันเลยนะฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าฮะนี่มันตลกมากเลยรีบถามมาเลยนะฉันไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเลยได้เอานี่ไปซะนี่มาอะไรกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้นายสารภาพความจริงไงตอนนั้นฉันกำลังทำเรื่องของฉันอยู่เนี่ยอาหารพวกนี้มันไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยอันนี้ก็ไม่อร่อยเหมือนกันนี่แองเกอร์โอ้ยโทษทีนะเดี๋ยวฉันกลับมาอีกรอบก็แล้วกันโทษทีมันเป็นความหิวของเธอเลยอ่ะนี่จอยอาหารและเครื่องดื่มพวกนี้มันไม่อร่อยเลยเนี่ยนี่ของโปรดของนายไงเธอเป็นคนที่น่ารักมากเลยอ่ะนี่มันทำให้ฉันอารมณ์เสียมากเลยเออมันดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอิ่มหรือยังไปตั้งกันดีกว่าโอ้โหเร็วเข้าโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายทุกคนบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณชอบเต้นกันไหมใช่แล้วล่ะพอกันทีดูยังไงนายก็พลาดชัดชัดเลยล่ะอะไรกันเนอะฉันไม่เกี่ยวเนอะพูดมาได้ยังไงเธอก็นอนแง่แก่อยู่ตรงนั้นไงเธอทิ้งพวกเราได้ยังไงกันนะหรือว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอุบัติเหตุกันนะนี่เงียบเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองโอ้ยใจเย็นคนต่อไปเธอก่อนก็แล้วกันนะโอเคงั้นก็ได้วางมือลงไปบนนี้เออฉันว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะโอเคฉันเป็นคนที่เศร้าตลอดเวลาเลยล่ะแต่วันนี้ฉันอยากทำอะไรแปลกๆหน่อยนะนี่เฟียเพื่อนรักของฉันมาเล่นนี่กันหน่อยเปล่าฉันว่าอย่าเลยดีกว่าเร็วเข้ามาเล่นด้วยกันเถอะนะการเล่นฟุตบอลแบบนี้มันก็สนุกมากเลยนะเออไกลแล้วล่ะเฮ้ยโอ้ไม่นะแบบนี้ฉันคงจะไม่ชนะหรอกแล้วถ้าเธอโมโหขึ้นมาล่ะยินดีกับผู้ชนะของพวกเราด้วยนะไปต่อกันเลยดีกว่านี่จอยปาร์ตี้มันเจ๋งมากเลยนะขอบคุณฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะจะให้ฉันช่วยอะไรไหมได้ช่วยจุดไฟหน่อยสิแต่พวกเรายังไม่มีไฟเลยนะฉันรู้แล้วว่าจะต้องทำไงมานี่มาช่วยฉันหน่อยนะเอ้ยฉันต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยล่ะอยู่นี่เลยนะกำลังตามหาอะไรกันอยู่เหรอเจ้าปล่อยฉันอยู่นี่เลยนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนี่เธอฆ่าทุกของฉันเหรอไม่ใช่โทษทีนะฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะ
โกหกได้แล้วล่ะโทษทีเดี๋ยวฉันบอกความจริงให้ก็ได้ตอนนั้นฉันกำลังยืนอยู่ข้างกำแพงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเฮ้ยนี่เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมไม่รู้สิโถเอ้ยเธอช่วยได้นะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะลองดูสิโอ้ไม่เป็นไรโทษทีนะนี่มันยากเกินไปสำหรับฉันอะฉันขอโทษจริงๆนะเฮ้ยใจเย็นมากับฉันก่อนฉันทำทุกอย่างเสมอเลยล่ะโทษทีนะไม่ฉันผิดเองเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ไม่เป็นไรนะตอนนี้เขาจะเหลือคนเดียวเลยอะไรนะฉันเหรอไม่เกี่ยวนะงั้นพวกเรามาคุยกันหน่อยดีไหมอย่านะเมียวแบบนั้นนะหรือว่าฉันจะเชิญคนอื่นมาแก้เธอดีอ่ะไม่ได้โปรดใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังนะมาพวกเราตั้งใจฟังอยู่ฉันเป็นคนที่มาปาร์ตี้คนสุดท้ายเลยล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องหลบก่อนแล้วมาแล้วเหรอไปเต้นกันดีกว่านะอย่าเลยดีกว่าโถเอ้ยจากนั้นเธอก็ลากฉันไปเต้นลัมแล้วฉันก็เดินไปพักแองเกอร์หวัดดีแองเกอร์ฉันคิดว่าเขาคงจะไม่อยากเจอฉันหรอกมันก็เป็นแบบนี้แหละจากนั้นฉันก็หยิบอาหารแล้วก็ออกมาอยู่คนเดียวจริงๆนะฉันสาบานได้แล้วแบบนี้ใครจะเป็นฆาตกรเดี๋ยวก่อนนะแล้วเธออยู่ที่ไหนตอนที่เธอถูกฆาตกรรมอ่ะเธอเป็นเจ้าของฉันนะรีบพูดไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้ตอนนั้นฉันกำลังวิ่งตามจอยอยู่นะตัวน้อยงั้นพวกเรามาเล่นกันหน่อยดีไหมได้เด้ฉันชอบเล่นมากเลยล่ะโดดขึ้นมาเลยนะไปเอามันมาเลยเย้โอ้ท่าทางแขกจะมาแล้วล่ะจากนั้นจอยเขาก็ไปทักทายทุกคนฉันก็เลยไปเล่นต่อแต่ท่าทางมันจะมันเกินไปหน่อยเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเข้าไปเอาบอลยังไงอ่ะฉันก็เลยไปตามหาจอยมันจะต้องเป็นฝีมือของพวกเธอนั่นแหละก็ต้องตามหาแล้วกันอยู่เหรอเจ้พอกันทีเกิดอะไรขึ้นหรอพวกเรากำลังสืบคดีฆาตกรรมกันอยู่นะจอยเธอยังไม่ตายอะไรจะตายได้ยังไงฉันก็อยู่นี่ไงก่อนแรกฉันกะว่าจะไปทักทายพวกเธอก่อนน่ะทำไมมันนานจังเลยเนี่ยขอโทษที่ฉันมาสายนะฉันก็แค่ไปเต้นกันดีกว่านะฉันกำลังเต้นอยู่กับเบียร์อยู่น่ะฉันไปก่อนดีกว่าจากนั้นฉันก็เดินไปหาแซนเน็ตเธอช่วยฉันตกแต่งที่นี่ด้วยนะโอ้เอ้ยลองดูสิแล้วก็ตาแองเกอร์แล้วล่ะนี่ของโปรดของนายนะแองเกอร์เขามีความสุขมากเลยล่ะโซโซตอนนี้ก็คงจะเหลือแค่อย่างเดียวแล้วล่ะนี่ไงนอนกันเหรอเธอไปนอนมานี่เนอะจริงด้วยอ่ะงั้นพวกเราไปกันดีกว่าเนอะจะต้องโมโหมากแน่เลยอ่ะพวกเราไปกันดีกว่าเธอเพิ่งจะไปนอนมาน่ะใช่แล้วเธอเพิ่งจะตื่นไงเล่าทุกคนไปกันหมดแล้วเหรอจ๊ะใช่น่าเสียดายมากเลยล่ะค่ะน่าเสียดายเดี๋ยวฉันไปงานปาร์ตี้อื่นก่อนนะให้เย้ๆๆนี่แหละจ้ะปาร์ตี้ของพวกเราโอ้ยฉันมีหน้ามาคนแรกเลยล่ะโอ้ใช่ทุกสายตาต้องจับจ้องมาที่ฉันงั้นพวกเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีไหมอ
เดี๋ยวนะแล้วด็อกเดย์เขาไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือแน่เลยล่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะแถวนี้มีหมอบ้างหรือเปล่าฉันนี่แหละคุณหมอตัวจริงเดี๋ยวฉันช่วยเองนะจริงด้วยถ้าหากเขาจะตายแล้วล่ะ Let's go แจ้งตำรวจด่วนเลยนะตำรวจมาแล้วล่ะไหนมาดูหน่อยสิจะต้องมีคนโกหกแน่เลยคุณรู้ไหมคะว่าใครฆ่าด็อกแดนน่ะบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเอ้ยเธอเห็นอะไรนั่นไหมอ่ะตั้งใจหน่อยสินี่มันต้องเป็นฆาตกรรมแน่เลยฉันว่าฆาตกรต้องอยู่ในนี้แน่นอนทุกคนอยู่ในนี้เลยเนี่ยอุ๊ยแหมฉันว่าฉันจะต้องไปก่อนแล้วล่ะตอนนี้พวกเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วล่ะแต่นักเรียนกำลังรอฉันอยู่นะจ๊ะเอ้ยดูดินี่มันดินสอนี่นาบอกมาซะดีๆเลยนะว่าเธอฆ่าเขาใช่ไหมฉันไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะก็หกฉันเห็นเธอจัดการเขาด้วยกระบองอันนั้นอย่างเนี้ยน่ะเหรอฉันว่าเธอคงจะเข้าใจผิดแล้วล่ะแล้วแบบนี้เธอคิดว่าไงล่ะจ๊ะฮะเธอคิดว่าแค่นี้ฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอไม่กลัวเหรอก็ใช่นะสิโอเคโอเคได้เดี๋ยวฉันเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังเลยนะตอนนั้นฉันกำลังเต้นกับกระบองของฉันอยู่แล้วทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้จากนั้นฉันก็เดินเข้ามาหาแคทแนปเขากำลังดมเปปเปอร์มินต์อยู่น่ะเออมองอะไรต่อเซ่เฮ้ฮะอะไรน่ะฉันไม่เกี่ยวหรอกนะเธอส่งเสียงแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะฉันก็เลยไปต่อโอ๊ยทางออกมันอยู่ไหนกันเนี่ยเธอรู้อะไรไหมหรือว่ามันจะเป็นเธอแล้วฉันก็ไปถามด็อกเดย์นี่มันน่าสนใจมากเลยฮะฉันลืมอะไรไปหรือเปล่านะนายได้ยินเสียงนั่นบ้างหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะจริงด้วยฉันยังไม่ได้เปิดเพลงเลยนี่นะฉันว่าเขาคงจะไม่รู้หรอกนะเจ้าบีว่าฉันเกลียดพวกเขามากเลยล่ะถอยไป เดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วนี่นะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้หมดเลยล่ะจะมีเพิ่มตัวแซมสำเร็จเสียงเงียบไปแล้วล่ะตอนนี้ฉันใจเย็นลงแล้วฉันเก็บดินสอได้หมดแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าจะลืมไปอันนึงเออฉันเกลียดจะบีเวอร์มากเลยฉันก็ไม่ชอบจะบีเวอร์เหมือนกันนี่เธอคุยกับฉันงั้นเหรอแหมว่าแต่ใครต่อดีเนี่ยเฮ้ยนี่มันถุงมือของปอมนี่นะแหมเออฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะสงสัยพวกเราจะต้องโผล่ตามเทรนหน่อยแล้วล่ะยะเดี๋ยวฉันจะบอกเธอทุกอย่างเลยล่ะปอมนี่เต็มที่ไปเลยนะหยุดใช้เครื่องจับโกหกกันหน่อยดีกว่าไอเดียนั่นเจ๋งไปเลยสวัสดีทุกคนโอ้ปอมนี่ว่าไงฉันกำลังตามหาด็อกเดย์อยู่นะฉันมีของมาให้เขาขนมขอลองชิมหน่อยนะปอมนี่นี่เขามาจากไหนกันเนี่ยทำไมเขาหน้าตาดีจังเลยนะ
ว่าไงปอมนี่จากนั้นฉันก็ถอดถุงมือมันก็เลยอยู่ตรงนั้นน่ะงั้นพวกเราไปเต้นกันหน่อยดีไหมใครจะไปปฏิเสธเขาได้ล่ะฉันว่าต้องมีคนโกหกแน่เลยนี่เธอไม่อายกับสิ่งที่เธอทำบ้างหรือไงเนี่ยโทษทีนะฉันเครียดมากเลยล่ะโอ้ที่รักไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะตอนที่ฉันกำลังเตรียมของขวัญอยู่นั้นฉันก็เจอเข้ากับประตูสีแดงเธอรู้อะไรไหมฉันอยากจะหาทางออกมากเลยล่ะเอ้ยน่าอายมากเลยล่ะไหนมาลองอีกรอบดีกว่าไม่เห็นจะเวิร์กเลยล่ะลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าเอ้ยจากนั้นฉันก็เลยตัดสินใจไปตามหาด็อกเดย์แล้วฉันก็เลยเดินเข้าไปหาคุณดีไลท์ขอทีนะคะคุณเห็นด็อกเดย์บ้างไหมอะคะเธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังเต้นอยู่นะโอ้ขอทีนะครับฉันก็เลยไม่อยากจะทำให้เธอโมโหน่ะแล้วฉันก็เห็นแคทแนปขอทีนะท่าทางเธอจะอารมณ์ไม่ค่อยดีน่ะท้องฉันร้องฉันก็เลยต้องหาอะไรกินรองท้องน่ะแบบนี้ฉันคงจะขยับไม่ได้หรอกนะพวกเราจะต้องมาจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะเฮ้ยฉันว่าเขาน่าจะจัดการฉันมากกว่างั้นพวกเราไปถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่านะถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปหาทางออกหน่อยแล้วล่ะโอ้น่าสงสารโอเคไม่เป็นไรหรอกนะดูเหมือนว่าเราจะเจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้วแคทแนปเขาไปไหนแล้วเนี่ยตายแล้วถ้าหายเธอจะหนีไปแล้วเหรอรีบไปจัดการเธอเลยนะแต่มันก็สนุกดีนะทุกคนช่วยกันกดไลค์หน่อยนะคะพวกเราจะได้ไปจับแคทแนปกันไงใช่ๆแบบนั้นแหละค่ะอีกนิดเดียวท่าทางเธอจะไปแล้วล่ะกดไลค์อย่างนั้นหรอใช่พวกคุณทำได้แล้วล่ะค่ะมามามาวิ่งเล่นกันหน่อยดีกว่านะเลเซอร์อย่างนั้นเหรอมานี่เลยนะย้ายไอเซนเซอร์มานี่เลยนะเจ้าตัวแสบนี่เฮ้ยตอนนี้เธอก็ติดกับดักแล้วล่ะโอ้บ้าจริงงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะงั้นก็ได้ตอนที่พวกเราเด็กๆเนี่ยพวกเราแสบมากเลยนะฉันหมายถึงเรื่องนี้เนี่ยโอเคตอนนั้นฉันกำลังเอากระดูกไปให้ด็อกเดย์นะแต่ฉันหาเขาไม่เจอเลยล่ะโอ้น่าสนใจมากเลยล่ะกลิ่นมิ้นแบบนี้มันทำให้ฉันอารมณ์ดีมากเลยนะจากนั้นคุณดีไลท์เธอก็เข้ามาเธอส่งเสียงแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้สนใจเธอหรอกนะจะเห็นด็อกเดย์บ้างไหมเมื่อไหร่ฉันจะได้ดมให้มันเต็มปอดสักทีเนี่ยโอ้ยไม่ดมมันแล้วกันได้ไปตามหาเขาหน่อยดีกว่าโอ้แล้วฉันก็เห็นอาหารเต็มโต๊ะเลยล่ะเย้แคทแนปว่าไงด็อกเดย์นี่กินเข้าไปแล้วก็ไปเต้นกันดีกว่านะน่าอายมากเลยล่ะแต่ฉันจะต้องหลอกล่อเขาหน่อยแล้วโอทีนะขอเวลาแป๊บนึงนะเจ๊แล้วเขาก็วิ่งออกไปจากนั้นฉันก็ไม่รู้เลยล่ะจริงๆนะถ้าเธอไม่ได้ทำแล้วมันจะเป็นใครกันล่ะ
หรือว่าเธอใส่ยาลงไปในช็อกโกแลตนี่มันผิดสุดๆเลยนะแคทแนปตอนนี้เธอคงจะต้องมากับฉันแล้วเลยมาไม่ได้โปรดฉันไม่เกี่ยวหรอกนะเฮ้ hey, นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาฆ่านายนะสิที่รักดอกแดงอย่างนั้นเหรอพวกเราคิดว่านายตายไปแล้วซะอีกนะสิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้ก็คือช็อกโกแลตนี้นั่นแหละตอนนั้นพวกเรากำลังเต้นกันอยู่อ่ะแล้วฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะงั้นพวกเราไปถ่ายรูปหน่อยดีกว่าเนอะนี่มันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแล้วฉันก็เป็นลมไปเลยนี่ไงช็อกโกแลตเจ้าปัญหาถั่วอย่างนั้นเหรอฉันแพ้ถั่วแบบนี้คุณนักเสิร์ฟแพ้นะเพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแล้วเจ้าตัวน้อยไปไหนแล้วเนี่ยออกไปอย่างนี้เลยเนี่ยนี่มันสถานที่เกิดเหตุนะจ๊ะฉันอยากมีน้องหมาแบบนี้ในคอลเลคชันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่แล้วล่ะนายทำแบบนี้ไม่ได้นะแหมได้สิตัวสุดท้ายแล้วล่ะนี่มันไม่ใช่วันของฉันเลยล่ะฉันอยากจะกินไส้กรอกมากเลยน่ารักมากเลยล่ะว่าแต่เจ้าแมวน้อยอย่างเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอไม่เห็นหรือไงนะฉันกำลังหาอาหารอยู่ไงเธอพูดได้ด้วยหรอฉันว่าเธอจะต้องหิวมากแน่เลยเธอก็ใจดีอยู่นะสุดท้ายฉันก็เจอเธอสักทีนี่น้องแมวของนายเหรอก็ใช่นะสิฉันตามหาเธอมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยนะไม่ต้องเข้ามาเลยล่ะงั้นฉันขอน้องแมวตัวนี้ก็แล้วกันนะแล้วพวกเราจะได้เห็นดีกันออกไปอย่างนี้เลยเธอช่วยฉันงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะต้องช่วยเธอหน่อยแล้วล่ะนี่เธอทำอะไรกันเนี่ยเยี่ยมไปเลยมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะชนะฉันว่ากับแพมันจะต้องชนะแน่นอนปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีทางเดี๋ยวก่อนสิให้อภัยฉันด้วยนะจ๊ะเจ้าแมวน้อยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันจะต้องช่วยเธอหน่อยแล้วยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเธอนะแล้วนายจะต้องเสียใจแบบนี้ผิดกฎหมายนะขอทนายด่วนเลยล่ะปล่อยพ่อหน่อยนี้เลยโทษทีนะแต่ฉันคงจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเลิกคิดจะใช้พลังไปได้เลยไม่งั้นพวกเธอโดนดีแน่ฉันว่ามันจะต้องมีประโยชน์มากแน่นอนถึงเวลาที่ฉันจะต้องใช้พลังของเธอมาทำอาวุธแล้วล่ะนี่เธอทำอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละอีกไม่นานสัตว์เลี้ยงอย่างพวกนายก็คงจะสูญพันธุ์แล้วล่ะดูเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงเจ๋งๆอย่างพวกนายจะมีพลังเยอะเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรงเดี๋ยวนี้เลยนายทำแบบนี้ทำไมกันเนี่ยเพราะว่าพวกนายอันตรายมากเลยไงเยี่ยมไปเลยล่ะคุยกันไปก่อนนะนี่ฉันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเธอมาช่วยฉันเหรอใช่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันช่วยพวกเธอเองนะว่าแต่พาสเวิร์ดมันคืออะไรหรอพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแน่เดี๋ยวฉันจะต้องลองเดาดูหน่อยแล้วไม่ใช่อ่ะพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ทุกคนคะอย่าลืมบอกพาสเวิร์ดมากันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างฉันจะได้ช่วยสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไงโอ้ยตายแล้วเร
ี่มันผ้าคลุมของคริสโตงั้นเหรอนายทำอะไรกับเขาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะเขาแค่หนีฉันไปเนี่ยจะพวกขี้แพ้คราวหลังฉันจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แล้วมีคนเข้ามาในนี้กันเหรอไม่ใช่หรอกนะในนี้ก็มีแค่พวกเรานี่แหละฉันมาช่วยสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะงั้นเหรอจ๊ะฉันว่าเธอต้องพยายามให้มากกว่านี้หน่อยนะได้เลยจ้ะระวังดีๆนะฉันไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรอกแบบนี้เป็นยังไงล่ะจ๊ะงั้นพวกเราใช้วิธีเก่าๆกันหน่อยดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเรามาคุยกันก่อนได้ไหมอ่ะรีบไปรับเขาแล้วหนีไปก่อนนะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกลับมาไม่นะฉันว่านี้มันคงจะไม่ใช่แผนของนายหรอกใช่ไหมไม่เป็นไรแค่3ตัวก็คงจะพอแล้วอุ๊ยตายแล้วคราวหน้าไม่ต้องรีบร้อยแน่นอนตอนนี้ถึงตาเธอแล้วล่ะทางตันอีกแล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าท่านอื่นก็จะหายไปเหมือนกันนะพลังของฉันหายไปแล้วล่ะแล้วเธอคิดว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันแล้วพลังของพวกเราก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนี่มันกระต่ายของฉันนี่นะฉันดีใจมากเลยแหละที่ฉันได้เจอเธอขอบคุณมากเลยนะฉันช่วยมาได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะต้องแบ่งพลังให้เธอหน่อยแล้วเธอจะได้ไปช่วยตัวอื่นไงถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปช่วยตัวอื่นๆกันแล้วล่ะไปสอนบทเรียนให้เขากันเลยดีกว่านะเร็วเข้าไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยล่ะแปลกมากเลยเขาจะต้องวางแผนอยู่แน่นอนเขาอยู่นั่นไงไหนอ่ะข้างหลังเธอไงจ๊ะนี่แหละปืนน้ำแข็งของฉันมันเจ๋งมากเลยเหรอนี่มันแย่มากเลยมันเป็นความเห็นพวกเราเลยอ่ะต้องขอบคุณเจ้าเพื่อนสีขาวพวกเราเลยนะเพราะเขาทำให้พวกเรามีของเจ๋งๆแบบนี้ไงเธอคิดว่าเธอจะโอเคไหมอ่ะโอ้มันแย่มากเลยอะไรกันเนี่ยเยี่ยมไปเลยล่ะฉันก็มีของมาให้นายเหมือนกันนะทุกคนคะอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะคะพวกเราจะได้เอาชนะเขาไงเร็วเข้าฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเยี่ยมไปเลยล่ะพวกเราทำได้แล้วงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะถึงตานายแล้วล่ะเวลาสุดๆเลยฉันจะต้องหาวิธีหน่อยแล้วไม่มีเวลาแล้วล่ะหนีก่อนดีกว่านะนี่มันรุนแรงมากเลยเธอหนีไปได้แล้วเหรอนี่ผมของฉันเป็นอะไรกันเนี่ยไม่เดี๋ยวไม่ถ้าหางฉันจะเปื้อนแล้วล่ะไม่ควรมีใครเห็นฉันในสภาพแบบนี้หรอกนะดีขึ้นเยอะเลยล่ะตอนนี้ถึงตานายแล้วไม่มีทางแล้วพวกเราจะได้เห็นดีกันนี่แหละเพื่อนของเธอเธอจะต้องเหนื่อยมากแน่เลยฉันเหรอไม่หรอกนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฉันสัญญาว่าฉันจะยกพลังของฉันให้เธอนี่นะมันเวิร์กสุดๆเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะแล้วเธอจะช่วยพวกเขายังไงเหรอเขาจะต้องรอเธออยู่แน่เลยฉันมีไอเดียดีๆแล้วถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วเหรอดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องใช้แบตเตอรี่อีกเยอะเลย
ไม่กินของพวกนี้หรอกนะเดี๋ยวฉันไปหาอย่างอื่นให้เองสวัสดีครับผมเอาน้ำมาส่งนะครับน้ำกันเหรอแต่ฉันไม่ได้สั่งนี่เด้อคุณครับผมไม่แค่พนักงานส่งของนะครับเรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกนะนี่มันแปลกมากเลยไหนอาหารของฉันน่ะจริงด้วยฉันลืมไปเลยเจสเงียบๆก่อนนะนั่นมันเป็นกับดักนะระวังหน่อยล่ะโอเคมันมีประโยชน์มากเลยใช่แล้วล่ะยังไงเธอก็หนีไม่พ้นหรอกนะน้ำพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยฉันเห็นเองล่ะเดี๋ยวฉันต้องทำความสะอาดหน่อยแล้วนี่แหละโอกาสของฉันแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะนี่มันเจ๋งมากเลยอยู่ในนี้เลยนะอะไรกันเนี่ยกับดักไงเด้อจ๊ะดูเหมือนว่าเธอจะพลาดแล้วล่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันมีไอเดียดีๆแล้วนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยเธอต้องช่วยฉันชาร์จปืนอันนี้ไงแย่สุดๆเลยแค่นี้เองเหรอฉันคิดว่าเธอจะมีพลังเยอะกว่านี้ซะอีกอะไรอีกเล่าเข้าไปอยู่ในกรงเลยเนี่ยถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะแย่จังเลยเงียบไปเลยไปต่อกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันจะระวังให้ดีเลยล่ะเธอทำได้แล้วล่ะสุดท้ายฉันก็ยืดขาได้สักทีฉันบอกแล้วว่าฉันจะกลับมาเร็วเข้าออกมาได้แล้วนะจ๊ะเจ้าแมวน้อยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่เธอหรอกนะฉันไม่เห็นเธอมาตั้งนานแล้วอ่ะเธอต้องหายไปแล้วแน่เลยฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องเป็นฝีมือเขาแน่เลยแต่ถ้าเธอปล่อยเธอออกมามันก็เหมือนกับการที่เธอปล่อยเขาเหมือนกันนะฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วนี่เธอเองเหรอเจสหนีก่อนแล้วเข้าไปช่วยน้องหมาก่อนแล้วฉันว่าอยู่แล้วเชียวนี่แหละตาข่ายของฉันฉันจัดการนายแน่เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะถ้าฉันมีแมวตัวนี้ฉันว่าเธอคงจะทำอะไรไม่ได้หรอกแมวไหนล่ะจ๊ะไม่นะนายหมายถึงน้องแมวตัวนี้เหรอโอเคงั้นมาสู้กันหน่อยดีกว่านี่ของฉันเหรอจ๊ะโอ้ฉันว่าอย่าเลยดีกว่านะนี่มันยังไม่จบหรอกจริงด้วยอ่ะถ้าฉันออกไปได้เดี๋ยวฉันตามไปจัดการเธอแน่พวกเราจะทำยังไงกับเขาดีนะเดี๋ยวพวกเราต้องโทรเรียกตำรวจหน่อยแล้วเร็วข้าวเดี๋ยวฉันจับตาดูเขาให้เองได้เลยค่ะท่านเดี๋ยวฉันมานะเมื่อไหร่ฉันจะเจอของกินสักทีเนี่ยแหวะถ้าทางเธอจะมีปัญหาแล้วล่ะอุ๊ยตายแล้วยังไงเธอก็หนีไม่พ้นหรอกนะแน่จริงก็จับฉันให้ได้สิเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะน่าสงสารมากเลยล่ะว่าไงจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะคราวหลังฉันจะต้องหยุดกินของผู้นี้แล้วล่ะหายใจไม่ออกงั้นเหรอแป๊บนึงนะจ๊ะดื่มน้ำเข้าไปก่อนแล้วเครียดเหมือน
ไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะทุกคนพวกเราต้องการพลังด่วนเลยล่ะอย่าลืมมากดไลค์ให้กับน้องแมวกันด้วยนะเคลียอีกรอบก็แล้วกันนะเร็วเข้านี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาลองกันหน่อยแล้วนี่คุณคนใช้ฉันว่านี่มันน่าจะเวิร์กนะนี่มันน่าอร่อยมากเลยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะขอบคุณที่มาช่วยกันนะเจ้าน้องแมวตัวน้อยเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาช่วยเธอกันหน่อยแล้วล่ะว่าแต่ฉันจะตั้งชื่อเธอว่าอะไรดีเนี่ยทุกคนฉันจะตั้งชื่อให้หนูแมวว่าอะไรดีบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวฉันจะต้องฝึกให้เธอใช้กระบาดทรายแบบนี้หน่อยแล้วไม่นะทำไมอ่ะเธอยังเด็กอยู่เลยนะแบบนี้มันคงไม่พอหรอกมันจะต้องแบบนี้สิใช่แล้วล่ะรอเจอน้องแมวของฉันก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเปลี่ยนลุคกันหน่อยแล้วเธอจะต้องดูดีมากแน่นอนนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยตอนนี้มันเล่นกันดีกว่านะนี่มันแท็กกะจีมากเลยอะมาทำความสะอาดหูกันเลยดีกว่าสกปรกมากเลยอย่าลืมเช็ดตัวให้เธอด้วยนะนี่ฉันดูเหมือนเบอร์ริโต้หนักดึงไงนะนี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะผมผิดเองเหรอครับอันสุดท้ายแล้วเหรอใช่แล้วล่ะจริงจังปะเนี่ยไม่จริงหรอกนะถ้าเอาอะไรมาแปะขาฉันน่ะนี่มันเป็นโลชั่นสำหรับเพิ่มความชุ่มชื้นไงแต่ฉันคงไม่เข้าใจเธอหรอกนะเมียวเมียวเมียวเธอแปลกมากเลยอะแบบนี้ฉันสนุกได้ทั้งวันเลยนะเย้เธอก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายว่าแต่นี่มันอะไรกันนะฉันไม่ชอบมันเลยอะนี่มันเจ๋งมากเลยฉันว่ามันก็ใช้ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคงจะต้องหาวิธีหน่อยแล้วฉันเห็นคอนนี่ทำมาตั้งหลายครั้งแล้วล่ะของฉันจะต้องเจ๋งกว่าแน่นอนเยี่ยมไปเลยล่ะงั้นพวกเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยมาดูนี่สิมีคนมากดไลค์เต็มเลยล่ะนี่เธออยู่ไหนกันเนี่ยเจสดูนี่สินี่มันสูงมากเลยอะอย่าเพิ่งขยับนะจ๊ะฉันตกใจหมดเลยล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องทำสนามเด็กเล่นให้เธอหน่อยแล้วว้าวบ้านหลังนี้มันเจ๋งมากเลยแบบนี้มันน่าจะเจ๋งกว่าเดิมอีกนะเธอชอบอ่างอาบน้ำไหมจ๊ะฉันชอบอ่างอาบน้ำแบบนี้มากเลยเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกนะจ๊ะนี่แหละที่รับเล็บของเธอขึ้นไปได้เลยนะเ
ธอจะต้องพักผ่อนหน่อยแล้วล่ะนี่มันนุ่มมากเลยนี่เจสเธอจะตะโกนทำไมกันเนี่ยอู้เสียงดังมากเลยล่ะเห็นไหมเธอตื่นเลยล่ะเจ้าตัวน้อยน่ารักมากเลยนี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฉันว่าเธอน่าจะอยากเล่นนะขอฉันลองหน่อยได้ไหมอ่ะโชคดีก็แล้วกันนะว่าแต่เธอมีปัญหาอะไรหรอฉันหิวมากเลยล่ะแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเล่าเมียวเมียวเมียวน้องแมวเธอหิวมากเลยล่ะจริงเหรอเจสเป็นเจ้าของที่เจ๋งที่สุดเลยนะเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะแบบนี้ไม่ได้เลยนะฉันว่ามันน่าจะเยอะเกินไปหน่อยแล้วล่ะเธอยังกินไม่เสร็จเลยนะน้องแมวเขาไม่รู้หรอกนะว่าจะต้องหยุดตอนไหนแบบนี้เธอจะต้องป่วยแน่เลยจริงด้วยอ่ะเธอจะต้องดูแลเจ้าตัวน้อยดีๆนะดูนี่สิเธอดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะจริงๆแล้วเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะไม่มีอะไรหรอกฉันว่าแค่นี้ก็คงจะพอแล้วล่ะน้องแมวไปไหนแล้วเนี่ยเธอก็กำลังกินอยู่ไงโอ้ไม่นะเธอไม่ได้ปิดประตูงั้นหรอนี่มันเป็นอุบัติเหตุนะฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าทอดนี่ฉันว่าฉันจะต้องไปตามหาเธอแล้วล่ะว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมีของจริงๆเต็มไปหมดเลยล่ะนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครกันนะฉันเป็นคนเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถทำให้ที่นี่ล็อกได้นี่นายเป็นใครกันเนี่ยนายทำอะไรของนายน่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเจ้าตัวน้อยท่าทางเธอจะกลัวมากเลยล่ะเขาน่ากลัวมากเลยล่ะเมืองนี้ไม่ได้อำเภอได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละเควินนายทำโลกอีกแล้วเหรอเนี่ยนายเข้าไปในถ้ำอีกแล้วเหรอหืมนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูเหมือนว่าพวกเราจะมีแขกด้วยเนอะฉันแอนดี้นายมีอะไรให้ฉันช่วยหรอนี่มันตลกมากเลยอ่ะฉันเหรอขอเวลาแป๊บนึงนะนี่แหละของเล่นใหม่ของพวกเราน่ารักมากเลยล่ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะว่าแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยเธอทำให้ลูกค้าของพวกเรากลัวมากเลยอ่ะโทษทีนะจ๊ะเจสน้องแมวของเธอไม่ควรจะเล่นแบบนี้หรอกนะนี่มันน่ารักมากเลยล่ะใช่ไหมกว่าเธอจะโตฉันว่าเธอจะต้องลำบากมากแน่เลยเอ้าเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาหลอกล่อเธอกันหน่อยแล้วเยี่ยมไปเลยนี่มันก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยนี่นายทำอะไรของนายน่ะใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละนี่มันเป็นของเล่นที่เจ๋งมากเลยแฮปปี้หรือยังจ๊ะเขาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าเธอน่าจะแฮปปี้แล้วนะถ้าทุกคนอยากจะเรียนรู้เรื่องของแมวอย่าลืมเข้าไปเช็คเพจของผมด้วยนะครับนี่เธอฟังฉันบ้างหรือเปล่านี่จริงด้วยฉันว่านายก็ทำได้ดีอยู่นะอย่าลืมทำความสะอาดด้วยล่ะว่าแต่เธอจะไม่เอาของเล่นไปด้วยหรองั้นพวกเรามาเล่นกับของเล่นใหม่กันดีกว่านะเย้เล่นเล่นฉันลืมไปเลยล่ะขอเ
ของเล่นของฉันเดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วมันจะต้องทำอะไรได้แน่เลยอย่าเพิ่งร้องนะจ๊ะดูของเล่นใหม่ของเธอสิมันเจ๋งมากเลยล่ะเธอรู้อะไรไหมฉันว่ามันเจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยนะสุดท้ายเธอก็เงียบสักทีคุณเจสครับผมว่าคุณต้องทำความสะอาดที่นี่หน่อยแล้วนะครับแหมไหนก็ไปทำสิจ๊ะคุณจะทำความสะอาดที่นี่หรือคุณจะให้ผมโทรหาคุณแม่ของคุณครับอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะงั้นก็ได้ว่าแต่ฉันจะพาน้องแมวไปทำความสะอาดได้ยังไงกันเล่าแหมขอบคุณมากเลยนะแบบนี้มันมีได้เลยล่ะท่าทางฉันจะต้องจัดการเองแล้วล่ะมันจะต้องแบบนี้สิเจสเจสไหนจะตะโกนทำไมกันแล้วเธอลืมมาของเล่นไปด้วยอ่ะฉันทำมันขึ้นมาใหม่แล้วล่ะบ้านหลังนี้มันก็เจ๋งอยู่นะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาถ่ายคลิปกันหน่อยแล้วไม่ต้องมาถ่ายรูปเขาเลยนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเธอจะต้องได้เป็นดาราแน่นอนไม่อยากถ่ายวิดีโอกับนายหรอกนะเฮ้ยนี่มันจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้ให้เองแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนี่มันไอเดียของฉันนะว่าแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขาไปไหนกันแล้วล่ะสงสัยฉันจะต้องอยู่คนเดียวแล้วล่ะฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่เกมของฉันนะจ๊ะและนี่คือเกมแห่งการสร้างบ้านผู้ที่ชนะก็จะได้ถ้วยรางวัลอันนี้ไปแล้วก็จะได้ออกจากที่นี่ฉันไปฉันไปก่อนดีกว่านี่ฉันหลงทางหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้เลยอ่ะรองหน่อยสิทำไมเธอตัวเล็กแบบนี้นะมีประโยชน์เลยล่ะโอ้ไม่นะฉันต้องตายแน่เลยอีก5นาทีฉันต้องไปไลฟ์สดด้วยสินายรีบพาฉันกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะ What สงสัยพวกเราคงต้องติดอยู่ที่นี่แล้วล่ะนี่เจ้าแมวน้อยมานี่เร็วฉันทำแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยล่ะทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยนะเป็นเจสบ้างไม่ได้หรอฉันอยู่นี่นายนี่มันอัจฉริยะสุดๆเลยล่ะทำไมที่นี่มันโหดร้ายแบบนี้นะรีบหาทางออกเดี๋ยวนี้เลยเธออะไรที่ทำให้พวกเราต้องมาอยู่ที่นี่ฉันว่ามันน่าจะเป็นเพราะนายมากกว่านะฉันเบื่อกับเรื่องนี้แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนี่มันแปลกมากเลยทำไมมันถึงเหมาะเจาะขนาดนี้นะฉันชอบมันมากเลยแอนดี้ฉันว่านายก็ดูดีเหมือนกันนะโอ้โถเอ้ยฉันว่าเธอน่าจะเป็นซอมบี้ไปแล้วล่ะเต็มที่ไปเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ฉันว่ามันคงจะไม่เวิร์กหรอกนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเมคโอเวอร์ให้เขาหน่อยแล้วไม่นะไม่ฉันกลัวมากเลยอะแบบนี้ฉันแพ้เจสไหมเนี่ยตอนที่นายโกรธนายก็น่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานก่อนแล้วเธอรีบออกไปเลยนะเตรียมตัวแพ้ได้เลยมันก็ดูดีอยู่นะกินขนมหน่อยไหมจ๊ะว้าวรับให้ดีนะผู้ชนะก็มีได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละ